ัสดีครับผมอาจารย์ดำแบรดชอว์นะครับสายการบินกำลังสอดแนมคุณหรือเปล่านะครับ Is your airline spying on you ซึ่งคำว่า spy แน่นอนแปลว่าสายลับนะครับแต่ในที่นี้ก็เป็นกริยาที่แปลว่าสอดแนมนั่นเองครับนั่นก็คือคำถามของผู้โดยสารท่านหนึ่งบนสายการบิน Singapore Airlines เรื่องของเรื่องก็คือหนุ่มคนนี้นั่งดูทีวีชิวๆบนเครื่องแล้วอยู่ดีๆสังเกตเห็นอะไรแปลกๆตรงส่วนล่างของจอทีวีตอนแรกนึกว่าเป็นปุ่มอะไรสักอย่างแต่พอตรวจดูอีกทีก็แน่ใจเลยนะครับว่ามันคือกล้องแน่ๆ The passenger found a camera embedded in his TV screen ซึ่งคำว่า embedded ก็แปลว่าซึ่งถูกฝังลงไปนะครับดังนั้น a camera embedded in his TV screen ก็คือกล้องที่ถูกฝังลงไปในจอทีวีนั่นเองครับฟังดูน่ากลัวจังจากนั้นเขาทวีตถามสายการบินตรงๆเลยนะครับว่าชี้แจงได้ไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่ Could you clarify what this is ซึ่งคำว่า clarify ก็คือชี้แจงหรือจะแปลว่าทำให้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งทวีตของเขาได้ถูกแชร์ออกไปจำนวนมากครับทำให้หลายคนเกิดความสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเฮ้เราถูกสอดแนมบนเครื่องบินหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานทางสายการบิน Singapore Airlines นั้นได้ออกมาทวีตตอบนะครับว่ากล้องเหล่านี้ถูกติดมากับหน้าจอที่เพิ่งจะติดตั้งใหม่จากโรงงานแต่เราไม่ได้เปิดใช้งานและยืนยันว่าเราจะไม่มีการใช้กล้องเหล่านี้แค่ติดมากับหน้าจอเท่านั้นเอง The airline claims the cameras have been disabled ซึ่งคำว่า disabled แปลว่าถูกปิดใช้งานนั่นเองครับหรือในบางบริบทอาจจะแปลว่าพิการก็ได้ครับแต่เอาตรงๆนะครับสายการบินสามารถเปิดใช้งานกล้องพวกนี้เมื่อไรก็ได้ครับเราไม่มีทางรู้หรอกดังนั้นถ้าขึ้นเครื่องแล้วครับอยากทำอะไรที่มันประหลาดๆอาจจะมีคนที่จ้องมองคุณอยู่ก็ได้นะโอ้ They might be watching you วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ